เพิ่งจบไปฟาดไป6คาแรคเตอร์ค่ะเดย่าครับเห็นแบบว่าโพสต์แบบภูมิใจมากสำหรับเรื่องนี้ก็ดีใจค่ะก็มันเป็นงานที่เท่าที่เราทำงานมา10กว่าปีเนี่ยเนี่ยเหนื่อยสุดแล้วค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจที่คนดูแล้วชอบคนดูแล้วแบบแยกตัวละครออกได้เพราะมันเยอะมากอ่ะแทบเท่ากับว่าหนูเล่นเกือบฟาดไปทุกตัวแล้วอ่ะค่ะก็คนดูแล้วแตกดูว่ามันแตกต่างออกไปก็ชื่นใจค่ะตอนจบนี่พีคมากกินหนูไม่ฝากแบบอ๋อใช่ค่ะก็ตอนที่อ่านบทหนูก็ถามทุกคนว่าพี่เอาจริงเปล่าเอาจริงๆนะคือเขาก็แบบเขาก็เอาออกจากบทไปครั้งนึงแล้วก็เขียนเข้ามาใหม่อีกรอบเพราะเขาบอกว่าไม่งั้นการสลองแบบในเวอร์ชันผีเขาจะไม่ได้โกรธขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุมีผลแต่หนูไม่ได้กินหนูจริงๆนะคะมันเป็นเต้าหู้อย่างสุดคนแฟนๆชื่นชมมันสุดยอดนางเอกไปเลยสำหรับเรื่องนี้โอ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าแค่แบบมันเป็น challenge อันนึงอะค่ะที่หนูเชื่อว่านักแสดงทุกคนถ้าได้รับบทแบบนี้จะรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วเราจะเต็มที่ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้รับบทจริงๆมันคือ5ตัว6 character บทแฟนโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะพักก่อนนะคะก็หนูว่ามันใช้แรงเยอะค่ะมันใช้แรงเยอะพอสมควรหนูว่าไม่น่าจะมีใครติดต่อมาแล้วมั้งคะน่าจะอีกนานแฟนหลายคนลุ้นว่าอยากให้มีผลงานแบบคู่กับเบลล่าว่าอ๋อเพราะว่าเห็นแต่ละคนแบบดูต้องมันมากแน่นอนค่ะก็คือทุกอย่างอยู่ที่ช่องหมดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะว่าจะมีบทแบบไหนที่เหมาะกับใครอะไรก็ต่อไปเนาะมีอะไรไหมคะเดย่าเขาล่าสุดเมื่อวานพี่ณเดชเห็นว่าไปสยามไปหลายที่มากเลยค่ะใช่ค่ะได้เป็นเด็กเมืองหนึ่งวันหลายคนมองว่าณเดชจะย่าเดินสยามได้ใช่ไหมได้ก็ไม่ได้นั่งรถนั่ง BTS ด้วยก็มีวันว่างชนกันน้อยค่ะก็แบบภาระทั้งหมดเตรียมของวันแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปซื้อไปแล้วแบบแฟนคลับจะแตกตื่นจะไปลุ้นซื้อเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะส่วนมากคนจะแบบแล้วแบบไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยคือเมื่อวานเป็นแบบกิจวัตรที่แบบอยากทำร่วมกันเพราะว่าจริงๆยาย่ามีงานคือมีงานตอนเช้าใช่ค่ะก็ถือว่าเราสวยแล้วเราออกจากบ้านได้แล้วแล้วบอกเขาหรือเปล่าพี่ณเดชน์นะคะไม่ยังไม่อ๋อดีค่ะก็จริงๆตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าจะไปซื้อทุกอย่างให้เรียบร้อยใช่ค่ะเพราะว่าวันที่ตรงกันนะแบบอีกนานไม่มีเป็นดูขยะแบบทั่วไปอย่างเงี้ยนะจริงๆเราไปกันบ่อยนะคะก็บ่อยอยู่นะเส้นนั้นน่ะใช่ค่ะอันนี้ใครชวนใครก่อนคะยาย่าหรือว่าชวนกันเองค่ะใช่ค่ะแต่ตอนแรกจะแบบไม่ได้ไปไหนไกลแต่ว่าหาของไม่ครบก็เลยต้องเก็บมีโมเมนต์ว่าจับมือกำลังจะข้ามถนนยังไงคะใครข้ามไม่ได้ต้องประคองกันเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งค่ะไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างนี้ตลอดทางเราเห็นเขาแบบมีแฟนคลับแบบตามถ่ายรูปตลอดเลยเห็นใครใช่แล้วทุกครั้งที่ไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอยู่แล้วก็ไม่นะคะส่วนมากก็จะแบบถ้าสยามก็จะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน่ารักดีไปซื้อไปเตรียมอะไรไปด้วยค่ะไปรับของที่สั่งไว้แบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเขาก็ต้องติดดูค่ะด้วยความที่งานเราเยอะเราก็ต้องมีเวลาที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ค่ะก็นานๆทีจะว่างเราคือรถติดก็เลยนั่ง BTS แล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปเดิมค่ะใช่ค่ะคนทั่วไปไม่รู้สึกเหมือนเราเป็นคนทั่วไปก็แล้วแต่ที่นะคะแบบบางที่ที่แบบเดินกันบ่อยๆคนก็จะแบบไม่ได้ตื่นลูกเกดแตกขนาดนั้นเราจะมือถือแขนแล้วล็อกเกงไหมคะไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยค่ะไม่คืออันนั้นน่าเท่าที่หนูเห็นในรูปเพราะหนูเห็นมาแล้วค่ะเหมือนจะข้ามถนนมั้งคะที่เขาก็เลยแบบว่าไปข้ามถนนกันไลกินาลีเรื่องไข่อะไลกินาลี
เร็วๆนี้มากๆค่ะน่าจะภายใน 2-3 เดือนนี้ค่ะแล้วพี่ณเดชน์เขาก็เอานิยายมาเตรียมอ่านแล้วก็ยาย่าทำการบ้านอ่านค่ะก็พยายามค่ะแต่ว่าสำหรับย่าก็อ่านนิยายที่เป็นภาษาไทยจะใช้เวลานานเนี่ยยังค่ะยังค่ะแต่ว่าฟิตติ้งแบบเร็วๆนี้มากๆค่ะก็ตื่นเต้นนะคะไม่เคยเห็นเคียร์เนี่ยแบบย้อนยุคก็คนดูก็น่าจะแปลกตาดีน่าจะมั้งคะของหนูก็เป็นย้อนยุคทั้งเรื่องเลยค่ะก็จะเป็นแบบว่าสืบสวนสอบสวนใช่ค่ะวันแม่กำลังดูหนูทำงานค่ะแต่ว่าเท่าที่แพลนกันมีเซอร์ไพรส์ให้แม่ค่ะอ๋อก็คือเราก็จะไปพากันไปบ้านหลังโน้นแล้วก็มาทั้งสองบ้านใช่ไหมคะยังไม่ได้แพลนไปไกลขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีของขวัญให้แน่นอนจะเป็นการรวมตัวทั้งสองครอบครัวเลยหรือเปล่าก็เป็นของขวัญที่หนูกับณเดชน์ทำด้วยกันให้แม่โอเคไหมโอเคครับ